สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูต้มโค้งกระดูกเด้งสูตรครัวสนามบอกเลยว่าเนื้อนุ่มเปื่อยซดน้ำร้อนๆอร่อยแซ่บมากๆไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับผมก็ใช้กระดูกเด้งอยู่1,300กรัมนะครับหรือประมาณโลกับอีก3ขีดนะครับให้เราใส่น้ำลงไปให้ท่วมเล้งของเราเลยครับกินกันแบบจุกๆเลยนะครับให้เราต้มเล้งของเราให้สุกด้วยไฟกลางนะครับรอจนน้ำเดือดถ้ามีฟองให้เพื่อนๆช้อนฟองออกด้วยนะครับช้อนฟองออกหมดแล้วนะครับให้เราดีไฟมาที่ไฟกลางค่อนอ่อนเลยครับและให้เราใส่เกลือป่นผงปรุงรสลงไปอย่างละครึ่งช้อนโต๊ะนะครับและตามด้วยรากผักชี2รากปิดฝาหม้อแง้มๆไว้นะครับเราจะตุ๋นเล้งของเรา1ชั่วโมงครึ่งนะครับเพื่อให้เล้งของเราสุกเปื่อยนะครับในระหว่างที่เรารอเล้งของเราสุกนะครับก็ให้เราหมั่นเปิดฝาช้อนฟองออกด้วยนะครับแล้วก็ต้มต่อให้ครบเวลานะครับตอนนี้เรามีเวลาเหลือนะครับไปเตรียมเครื่องคั่วต้มโค้งกันเลยครับตะไคร้ทุบหั่นท่อน3ต้นข่าหั่นแว่น5แว่นหอมแดงทุบ8หัวพริกจินดาแดง5เม็ดและก็ตามด้วยมะเขือเทศ3ลูกนะครับหรือจะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะครับให้เราคั่วเครื่องสมุนไพรต้มโค้งเราให้สุกและแตกกลิ่นหอมเลยครับเครื่องสมุนไพรก็สุกและแตกกลิ่นหอมแล้วนะครับเอาขึ้นไปพักไว้ก่อนแล้วไปคั่วพริกแห้งกันต่อเลยครับความเผ็ดเพื่อนๆตามชอบได้เลยนะครับแต่ผมไม่กินเผ็ดนะครับผมขอใส่พริกแห้งแค่15เม็ดนะครับคั่วพริกของเราให้สุกเลยครับพริกแห้งของเราก็สุกแล้วนะครับตักขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาเล้งของเราสุกพอดีเหมือนกันนะครับให้เราเร่งไฟมาที่ไฟกลางเลยนะครับแล้วก็ใส่เครื่องคั่วสมุนไพรลงไปเลยครับเพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดฉีก5ใบนะครับแล้วเราจะมาปรุงรสชาติให้กับต้มโค้งกระดูกเล้งของเรากันนะครับน้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียกนะครับแบบเข้มข้นเลยครับ5ช้อนโต๊ะผมลืมบอกไปนะครับพริกแห้งที่เราคั่วจนเสร็จแล้วนะครับให้นำไปตำให้แหลกๆนะครับและนำมาใส่ต้มโค้งของเรานะครับเพิ่มรสชาติความแซ่บให้กับต้มโค้งของเรานะครับเผ็ดตามชอบได้เลยนะครับเราจะได้ความหอมของพริกคั่วด้วยนะครับให้เราคนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับเราจะรอให้เครื่องคั่วของเราสุกและแตกกลิ่นหอมก่อนนะครับทุกอย่างก็สุกดีและแตกกลิ่นหอมนะครับให้เราใส่ใบกะเพราลงไป2กำมือนะครับแล้วก็คนเล็กน้อยให้ใบกะเพราของเราสุกสลดเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆน่าทานมากๆเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับต้มโค้งกระดูกเล้งสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับบอกเลยว่าอร่อยแซ่บมากๆเนื้อเล้งมีความนุ่มเปื่อยนะครับได้ซดน้ำร้อนๆนะครับบอกเลยอร่อยโล่งคอมากๆแถมหัวสมองปลอดโปร่งคิดเมนูอาหารได้อีกมากมายเลยครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้